แล้วเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณปุริมทะใจลอยนะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรแต่เห็นว่านั่งเหม่อมาตั้งแต่ตอนขับรถออกมาจากรีสอร์ทแล้วล่ะค่ะดูเหมือนว่าจะเครียดหรือกังวลอะไรสักอย่างนึงพอขับรถมาส่งคุณจวงที่บ้านแล้วก็ออกมาส่งพี่ต่อแต่ยังไม่ทันถึงรถก็ไปเสยเสาไฟฟ้าเข้าซะก่อนนะคะแล้วคุณดาวไม่เป็นอะไรเลยเหรอครับดีนะครับที่คุณดาวไม่ได้เป็นอะไรอ่ะคือพอดีคุณปุรินทร์เธอยังมีสติอยู่บ้างนะคะก็เลยหักหลบให้พี่ทำให้เธอต้องมารับเคราะห์ไปเต็มๆที่คุณปุรินทร์ต้องมาเจ็บตัวก็เพราะพี่แท้ๆเลยถ้าคุณปุรินทร์เป็นอะไรไปอ่ะพี่คงเสียใจไปตลอดชีวิตทำไมคุณปุริมโชคร้ายอย่างนี้เพิ่งเจอกันหลัดๆไม่กี่ชั่วโมงนี่เองหมายความว่ายังไงคะเขามาที่นี่เหรอคะเขามาบอกว่าเขาคืนอิสรภาพให้เราแม่ลูกแล้วก็ขออโหสิกรรมในสิ่งที่เขาทำไม่ดีไว้กับลูกแม่ก็ขอเขาอโหสิกรรมในสิ่งที่แม่ทำไม่ดีไว้กับเขาเขาสัญญานะว่าจะไม่มารบกวนลูกอีกลูกสบายใจได้แล้วล่ะแม่ว่าคราวนี้เขาพูดจริงทำไมคุณน้าเชื่อแบบนั้นล่ะครับคุณภูริมไม่ได้มาคนเดียวเขามากับคุณดาวถ้าทางเขาถูกใจคุณดาวนะเขาคงจะลงเอยกันเร็วๆเนี้ยเพราะดูท่าทางเขาสนิทสนมกันเหลือเกินลงเอยล่ะครับผมว่ามันไม่เร็วไปหน่อยแหละครับเท่าที่รู้มาคุณปุ๊ก็เพิ่งจะรู้จักคุณดาวพร้อมๆกับเรานะครับมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเจอเร็วหรือเจอช้าคนจะเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยนะเจอกันไม่กี่ชั่วโมงเขาก็แต่งงานอยู่กินกันได้จนชั่วลูกชั่วหลานเหมือนกับฉันกับพ่อใหญ่เกรซไงเจอไม่กี่วันก็แต่งงานกันละตาไก่กลับมาทำไมอ่ะไหนว่าจะอยู่วาดรูปต่อครับแต่ว่าต้องกลับมาเยี่ยมคุณปูนะครับทำไมคุณปูเป็นอะไรคุณปูรถชนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับอะไรนะโอ้สุทัศน์แล้วกลับไปได้ล่ะดึกครับรบกวนส่งคุณดาวด้วยล่ะไม่ถือเป็นการรบกวนหรอกครับเป็นสิ่งที่ผมเต็มใจจะทำให้ต่างหากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณดาวสำหรับทุกๆเรื่องไม่เป็นไรหรอกค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะเผื่อว่าพรุ่งนี้จะมีใครที่ชื่อกันสดานมาเยี่ยมคุณแต่เช้าคุณปู่คุณปู่เป็นยังไงบ้างคะจุงหุ่นทับแย่คุณจวงครับใจเย็นสิครับพี่ปูเพิ่งฟื้นนะครับหมอไม่อยากให้รบกวนมากแล้วอย่างตอนนี้ก็หมดเวลาเยี่ยมแล้วด้วยปูคุณเจ็บมากไหมคะทำไมคุณปูถึงคอร้ายแบบนี้คือผมไม่ได้เป็นอะไรมากนะคุณจวงกลับไปเถอะให้นายสุทัศน์ไปส่งก็ได้ผมอยากนอนงั้นจวงอยู่เฝ้าคุณปูที่นี่นะคะฉันจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลแล้วล่ะค่ะคุณจวงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่มีใครรู้ใจคุณปุ๊เท่าฉันหรอกค่ะไม่ใช่เรื่องรู้ใจแต่เป็นเรื่องการรักษาพยาบาลที่ต้องเรียนมาโดยตรงพรุ่งนี้คุณจวงเข้ามาเยี่ยมนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วแล้วคุณล่ะฉันเองก็ต้องกลับเหมือนกันค่ะแต่ที่รอเนี่ยรอพยาบาลนะคะ
เอาเป็นว่าคุณจวงกลับก่อนเถอะนะครับพี่ปุ้ยจะได้พักผ่อนด้วยผมไม่สวยครับไปเถอะคุณจวงงั้นพรุ่งนี้จวงจะมาเยี่ยมแต่เช้าเลยนะคะถึงแล้วครับบุญจวงต้องติดพร้อมมันค่ะพร้อมนั่นแน่ๆอะไรครับก็นั่งหนุ่ยนะสิคะตั้งแต่มันก้าวเข้ามาในชีวิตคุณปูอ่ะมีแต่เรื่องเลวร้ายไม่เว้นแต่ละวันขนาดวันนี้คุณปูใจดีทำทานปล่อยให้มันเป็นอิสระแรงอาฆาตของมันยังทำให้คุณปูต้องเจ็บตัวเลยอย่างนี้มันตัวกาลกินีชัดๆผมว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งครับคุณจวงทำไมจะไม่ใช่คะมันเนี่ยตัวกาลกินีกันทั้งบ้านแม่คุณปุ๊ต้องตายตัวคุณปุ๊เองก็ต้องเกือบล่มจมก็เพราะแม่มันเพราะมันถึงรุ่นลูกมันยังทำให้คุณปุ๊เกือบตายอีกเรื่องในอดีตเนี่ยผมอาจจะไม่ทราบนะครับคุณโรสคุณนุ้ยอาจจะเคยมีอิทธิพลกับพี่ปุ๊เมื่อในอดีตแต่มาถึงวันนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วผมว่าผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อพี่ปูเนี่ยไม่ใช่สองแม่ลูกแน่ๆแต่หมายถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่วันนี้พี่ปูยอมเจ็บตัวเพื่อที่จะปกป้องเธอใครคะคุณเนี่ยไม่น่าอ้างชื่อฉันเลยเดี๋ยวคุณจวงเกลียดขี้หน้าฉันตายหรอไม่ได้หรอกครับต้องเป็นคุณเท่านั้นครับถึงจะดูสมเหตุสมผลและผมก็เชื่อว่าผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยรับมือคุณจวงได้สบายสบายอยู่แล้วปกติเนี่ยฉันไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาหรอกนะแต่เพราะว่าฉันเอ็นดูนุ้ยเห็นว่าเป็นเหมือนน้องสาวแท้ๆก็เลยอยากจะทำอะไรเพื่อน้องสาวสักหน่อยทำไงได้แย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ต้องลุยต่อคุณแน่ใจนะครับว่าภารกิจครั้งนี้คุณทำเพื่อคุณนุ้ยจริงๆไม่มีพี่ปูมาเกี่ยวข้องทำไมคุณคิดว่าฉันสนใจคุณจุรินทร์มากนะแกผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาอยู่ใกล้พี่ปุ๊เนี่ยมักจะตกหลุมรักพี่ปุ๊ทุกรายคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ใครจะไปรู้ยานะครับยาแม้แต่จะคิดนะครับนี่ผมไม่ยอมจริงๆด้วยผมบอกคุณตั้งหลายครั้งหลายหัวแล้วผมเป็นคนขี้หึงขี้หึงมากๆขี้หึงจริงๆนะไปรู้ตัวอยู่บ้างไหมทรมานเจ็บช้ำเจียนตายแม้กายนั้นยังหายใจแต่ก็ไร้วิญญาณจะรีบไปไหนคะแม่จะไปเยี่ยมคุณภูริมเมื่อวานแม่ฝันถึงเขานะฝันไม่ดีเลยอ่ะก็เลยจะไปเยี่ยมสักหน่อยว่าจะทำข้าวต้มไปให้ก็ไม่มีปัญญาแม่จะหวานลูกนะแม่ก็เกรงใจรู้ว่าลูกเนี่ยคงไม่อยากทำให้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแม่ไปหาซื้อเอาแถวๆหน้าโรงพยาบาลก็ได้นะไอ้พวกข้าวถุงเนี่ยมีเยอะแยะนะ